สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้เองเนี่ยเราจะมาพูดกันถึงเรื่องราวของหนัง The Flash กันดีกว่านะทุกคนก็เรียกได้ว่าเป็นที่จะแจ้งกันมากๆเลยถูกไหมกับวีรกรรมของนักแสดงผู้รับบทเป็นตัวของแบร์รี่อัลเลนหรือว่าเอสลามิลเลอร์เนี่ยแหละครับที่ก่อวีรกรรมนอกจอไว้เยอะมากๆหลายคดีมากๆจนสุดท้ายเนี่ยนะครับผมก็มีคดีเยอะจนต้องเอาออกจากหนังไปนะครับคือออกจากหนังนี่หมายถึงว่าหนังเนี่ยมันหายไปแล้วนะครับผมก็คือไม่ไปในภาคต่อเท่ากับว่าโอเคเอสลามิลเลอร์เนี่ยจะจบเส้นทางกับทาง DC ลงเท่านี้แล้วน่าจะเป็นแบบนั้นแต่ดูเหมือนว่าเรื่องราวเนี่ยมันอาจจะพลิกผันเปลี่ยนไปได้แล้วนะครับเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เองเนี่ยทางเอสลามิลเลอร์หลังจากที่ก่อคดีมามากมายนะครับผมก็ดูเหมือนว่าเขาเองเนี่ยก็จะยอมที่จะมาเริ่มรับการรักษาอะไรต่างๆนานาแล้วแล้วล่าสุดนี้เองเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เองเนี่ยตัวของเอสลามิลเลอร์ก็ได้เข้าไปพบกับผู้บริหารทาง Warner Brother เพื่อทำการขอโทษนะครับผมกับสิ่งที่เขาทำลงไปและทำให้เกิดภาพลักษณ์ที่มันเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเป็นแบบกระแสเชิงลบต่างๆมาสู่ตัวของบริษัทเองแล้วก็รวมถึงภาพยนตร์ด้วยนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยหลังจากที่ได้รับการรักษามาแล้วถูกไหมมาขอโทษแล้วก็ยังเป็นการแสดงความมุ่งมั่นของเขาด้วยเป็นการแสดงจุดยืนว่าตัวของเขาเองเนี่ยต้องการที่จะรับบทของแบร์รี่อัลเลนหรือว่าเดอะแฟลชของเราอีกต่อไปนะครับตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมก่อนหน้านี้ที่เขาจะมาขอโทษนะก็มีข่าวลือมาเหมือนกันว่าเดอะแฟลชเองเนี่ยจะถูกยกเลิกหนังด้วยแต่จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ก็เป็นไปได้ยากมากๆเลยคือแบทเกิลเนี่ยถูกยกเลิกไปแล้วก็ถูกลบไฟล์ต่างจนแบบว่าไม่เหลือเลยถูกไหมคือลบเกลี้ยงหายหมดเลยอ่ะทางทีมงานต้องการจะเอาไฟล์แบบกู้ไฟล์คืนมาบ้างอ่ะก็คือไม่ทันแล้วอ่ะลบหายไปหมดแล้วเขาก็กลัวเดอะแฟลชจะเป็นแบบนั้นนะครับแต่ข้อดีก็คือไอโอกาสตรงนี้เนี่ยถามว่าโอกาสยกเลิกเดอะแฟลชอ่ะมันมีไหมมันคงมีแหละแต่มันน้อยนะเพราะว่าเดอะแฟลชเองเนี่ยนะครับผมได้ทำการทดลองฉายไปแล้วนะครับและผลออกมาก็คือกระแสตอบรับเนี่ยดีมากๆนะครับผมคะแนนของเดอะแฟลชในแบบว่ารอบทดลองนะอยู่สูงระดับเดียวกับแบทแมนของคริสโตเฟอร์โนแลนเลยนะครับก็คือ The Dark Knight Batman version Christian Bale ซึ่งเป็นแบทแมนที่เรายกกันให้เป็นแบบแบทแมนขึ้นหิ้งเลยถูกไหมเท่ากับว่าโอ้โหหนัง The Flash เนี่ยมันต้องออกมาสนุกมากแน่ๆเลยนะครับแล้วการที่ว่าเอสลามิลเลอร์เนี่ยออกมาขอโทษแบบนี้แล้วผมคิดว่าจริงๆอ่ะแฟนคลับเนี่ยก็เข้าใจได้นะแล้วก็พร้อมที่จะให้อภัยเหมือนกันเพราะว่าเขาเองเนี่ยก็มีปัญหาทางจิตไงเราต้องเข้าใจว่ามันป่วยอ่ะมันคือคนป่วยอ่ะครับผมแล้วเขาก็ยินดีที่จะเข้ารับการรักษาแล้วนะครับถ้าเขาปรับตัวมาได้เนี่ยผมคิดว่าเราก็ควรจะให้โอกาสเขาอีกครั้งแล้วเราก็จะได้มีโอกาสดูหนังดีๆเพราะว่าในแง่มุมของการแสดงเองอ่ะเขาก็ถือได้ว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่โดดเด่นนะครับเป็นนักแสดงที่แสดงได้ค่อนข้างดีมากๆเลยแล้วก็หวังว่าตัวของเขาเองเนี่ยจะปรับปรุงนะแล้วก็ทำให้หนังเดอะแฟลชได้ไปต่อรวมไปถึงภาคถัดไปเนี่ยก็อยากจะเห็นเขามารับบทเดอะแฟลชต่อนะครับผมคิดว่ามันจะเป็นเรื่องราวของฮีโร่ในชีวิตจริงเลยก็ว่าได้จากคนที่มีปัญหาทางจิตแล้วก็ก่อคดีมามากมายแต่สุดท้ายก็สู้กับปัญหาทางจิตของตัวเองเข้ารับการรักษาแล้วก็ได้กลับมากลายเป็นคนที่ดีอีกครั้งนึงนะครับตรงนี้เองเนี่ยนอกจากจะเป็นเรื่องราวฮีโร่ในจอก็มีเรื่องราวฮีโร่นอกจอมาด้วยนะครับหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกก็คอมเมนต์บอกกันมาได้เลยวันนี้มาพูดกันแค่นี้แหละเป็นการอัปเดตข่าวเพราะว่าคลิปอีกคลิปนึงเนี่ยยาวมากๆเลยนะครับนั่นก็คือเจาะอีสเตอร์เอ็กชีฮักนั่นเองก็เดี๋ยวไปรอดูในคลิปนั้นได้ยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับก็มีโอกาสจะคัมแบ็กสุดๆเลยทุกคนคิดว่าเป็นยังไงลองคอมเมนต์บอกเรากันมาได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมลาเลยครับผมบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ